ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SUV กันฮะถามถึง CRV Gen 2ครับติดแก๊สเวลาวิ่งทางไกลแล้วความร้อนขึ้นเกินครึ่งครับแล้วก็แอร์มีอาการน็อกต้องเบาเครื่องและลดความเร็วลงสักพักเครื่องเย็นจะหายนะครับแล้วมีวิธีแก้ไขไหมครับตอนนี้รถคันนี้ไม่สมบูรณ์แน่นอนนะครับถ้าวิ่งน้ำมันเป็นไหมต้องลองด้วยนะครับความร้อนแตกต่างกันไหมมันน่าจะเกิดจากเครื่องยนต์เองที่มันมีปัญหาในเรื่องของการระบายความร้อนฝาสูบอาจจะโก่งฝาสูบอะไรก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็วาล์วเราต้องเช็คดูที่ฝาสูบทั้งหมดเลยครับคืออย่างแรกลองเป็นน้ำมันก่อนว่ามันแตกต่างกันไหมถ้าเกิดแตกต่างเนี่ยแปลว่าแก๊สอาจจะจูนมาไม่ดีนะครับระบบแก๊สมีปัญหาแล้วก็แน่ๆเรื่องของระบบระบายความร้อนทั้งระบบเลยตั้งแต่หม้อลงหม้อน้ำหล่อเย็นนะครับทั้งหมดแล้วก็อย่างที่เฮียโง่บอกด้วยตัวเครื่องยนต์เองว่ามีปัญหาไหมนะครับโดยปกติมันต้องไม่มีปัญหาใดๆในการติดแก๊สต้องปกติสมบูรณ์ไม่ได้บอกว่าแก๊สระบบอะไรครับนะครับที่มันมีปัญหาเยอะๆเลยตอนนี้เกียร์ออโต้นิสสันมาร์ทเนี่ยแจ้งเขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเกียร์ออโต้เนี่ยเปลี่ยนกี่กิโลแจ้งศูนย์ให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้สักที อยากยืดอายุการใช้งานของเกียร์ควรทำอย่างไรผมว่าเกียร์ออโต้มาร์ทเข้าสู่แล้วจะเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนให้ว่างั้นเถอะนิสสันมาร์ทกับตัวอะไรนะอีกตัวนึงอเมล่านะฮะอเมล่าเนี่ยเกียร์มันรูปร่างเหมือนกันแต่มันจะผิดกันที่ตรงด้านท้ายของเกียร์แล้วรุ่นนี้ชอบมีปัญหาในเรื่องของโซ่ CVT โซ่ CVT มันชอบยืดเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วกรองพอกรองมันตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันหล่อเลี้ยงโซ่ CVT ไม่ได้ก็จะยืดแล้วชามจะเป็นรอยมันจะมีปัญหาควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลครับเวลาศูนย์บอกไม่ให้เปลี่ยนเนี่ยหมายถึงรถที่อยู่ในวารันตีเนี่ยศูนย์เขาไม่เปลี่ยนให้เพราะว่ามันไม่อยู่ในเงื่อนไขแต่เราสามารถทำได้โดยการแจ้งกับศูนย์บริการว่ายินดีจ่ายค่าน้ำมันเกียร์เองต้องเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะให้ไปสั่งเขาเปลี่ยนก่อนเวลาโดยที่รถอยู่ในวารันตีแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยศูนย์ไม่ทำให้แน่นอนแต่อันนี้เขาคิดถูกแล้วที่ต้องการอยากจะยืดอายุการใช้งานของเกียร์ก็ตัดไฟหรือต้นลมคือดูแลสามเป็นอย่างดีแต่ว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คงไม่ได้แพงอะไรก็เพิ่มแค่ค่าน้ำมันเกียร์เข้าไปเพราะว่าค่าบริการเขาคงคิดรวมอยู่แล้วเวลาเข้าศูนย์เช็คระยะก็เพิ่มนิดหน่อยอาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่ได้ต่างอะไรก็สามารถทำได้โดยแจ้งเข้าไปเลยนะครับและช่วงนี้ไปดูเรื่องราวนิดนึงพี่บอสไปทดสอบมาล่าสุดใช่ไหมครับMercedes Benz นะครับกับกิจกรรมทดสอบ E350E นะครับแล้วก็ขบวนยนต์กรรม Plug-in Hybrid นะครับทั้ง12รุ่นภายใต้แบรนด์ EQ นะครับ Electric Intelligent by Mercedes Benz โดยเส้นทางการทดสอบนี่คือเป็นเส้นทางจังหวัดพังงากลับจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมในการมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่โรงเรียนเยาววิทย์ที่จังหวัดพังงาพี่บอสไปร่วมกิจกรรมนี้มาไปดูบรรยากาศการทดสอบรถยนต์ Mercedes Benz ครับเราคงจำเหตุการณ์ซึนามิได้นะครับที่ภาคใต้ของเรานะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นสายมอเตอร์เวย์ป่ะอันนี้จะเป็นเส้นพังงาครับด้านในนะครับที่จะเข้าไปที่โรงเรียนนะครับเยาววิทย์นะครับห้องไปเขาหลักอะไรเนี่ยหรอที่เขาหลักใช่ครับผมคือทาง Mercedes-Benz เนี่ยมีการมอบทุนนะครับในการสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามินะฮะเกิดขึ้นนะครับสื่อมวลชนนะครับที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ทดสอบรถในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นบังอินไฮบริดนะครับครบทั้ง12รุ่นเลยภารกิจจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับทำการทดสอบรถยนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริด
ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีรถให้เลือกถึง10กว่ารุ่นนะครับถูกมั้ยเอาเสียงขึ้นหน่อยเป็นขบวนเลยฮะครบเต็มไลน์อัพเต็มพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับของตระกูลปลั๊กอินไฮบริดนะครับทั้งหมด2รุ่น12รุ่นน่ะครับนี่ขับมันเปิดประทุนชิลมากเลยจริงซึ่งเราจะได้เห็นสัญลักษณ์ EQ ใช่ไหมครับครับ EQ ก็คือเป็น Electric Intelligent by Mercedes-Benz ครับเขาเรียกว่าเป็นซับแบรนด์นะฮะสำหรับรถในกลุ่ม Plug-in Hybrid ของ Mercedes-Benz ไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะ EQ สังเกตไหมครับมีเครื่องหมายนี้นะครับคาลิเปอร์เบรกก็จะมีสีนะครับที่ตรงกันนะครับสีฟ้าหรือน้ำเงินนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วเป็นแบบตัวหลักจริงๆเลยครับที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามันดียังไงนะครับมิสเตอร์ฟรังสไตล์อัคเคอร์เนี่ยนะครับรองประธานบริหารฝ่ายการขายและการตลาด Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าMercedes-Benz ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ The Best ครับที่จะมอบความมุ่งมั่นนะครับและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันมาแล้วว่า Mercedes-Benz ทำก่อนคนอื่นเลยนะครับที่นำเอารถที่เป็นระบบ Plug-in Hybrid ที่เป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับเทคโนโลยีกับคนไทยให้ได้ใช้ง่ายๆนะครับด้วยการสนับสนุนแล้วเนี่ยราคาที่เราได้ใช้คนไทยได้ใช้เนี่ยถือว่าราคาถูกกว่าที่คิดนะฮะเพราะว่ารุ่นน้ำมันจากที่เป็น E-Class ที่เราเปิดตัวมาใหม่นะที่เป็นตัว CKD เนี่ยแพงกว่าเดิมนะครับแพงกว่ารุ่นน้ำมันที่เป็นเครื่องดีเซล E220D เนี่ยนะฮะเพียงแค่รุ่นละ100,000บาทโดยประมาณรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาบอกอันนี้เป็นไฮไลท์เฉยๆนะเดี๋ยวจะมีตัวเต็มสุกหน้านะครับรายละเอียดทั้งหมดในการทดสอบสมรรถนะรายละเอียดต่างๆที่พี่โบ๊ทไปทดสอบมาฉบับเต็มวันศุกร์ติดตามกันได้เลยนะครับมาเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะถามถึง New Ranger ครับแต่ว่าเป็นรุ่นย่อย XLS Cab Highlander นะครับตัว 2.2 ตัว125แรงม้าครับดีไหมครับตัวนี้เพิ่งทำออกมาได้ไม่นานสำหรับตัวเครื่องกำลังน้อยแล้วก็เป็นตัวยกนะครับXLS เป็นตัวแคปนะใช่ครับโอเคนะสูงครับ2มันก็จริงๆมันไม่ได้ต่างอะไรจากรุ่นทั่วไปที่มีอยู่รุ่นปกติเขาก็มีอยู่มันจะมี 3.2 กับ 2.2 เครื่องเล็กเครื่องใหญ่ปกติอยู่แล้วแต่ตัวนี้แรงม้าจะน้อยกว่าตัว 2.2 ปกติใช่ครับใช่นะฮะครับจะต่างกันที่แรงม้าแล้วก็ตัวเทอร์โบนะครับที่เป็นเทอร์โบธรรมดาใช่ผมว่าเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อที่จะขายมากกว่านะครับหมายความว่ารุ่นเดิมเนี่ยที่มีเฉพาะตัวเครื่องยนต์ตัวนี้มันมีเฉพาะรุ่นล่างหรือว่ารุ่นที่เน้นแบบการใช้งานแบบปกติรุ่นเตี้ยฮะอยู่เครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ในรุ่นเตี้ยอย่างเดียวแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าตัวเตี้ยของ Ford เนี่ยขายไม่ดีนะครับคนจะซื้อ Ford ก็คือซื้อมาใช้เพื่อขับขี่ไม่ได้ใช้งานทำมาหากินเพราะฉะนั้นสต็อกเนี่ยมันเหลือเยอะนะครับสิ่งที่มันเหลือเยอะปุ๊บจะทำไงให้มันสร้างมูลค่าได้ก็ทำรุ่นย่อยที่เป็นตัวถูกนะครับมาใส่จริงๆเอาใจคนที่อาจจะแบบงบไม่ถึงได้ขับ Ford Ranger เหมือนกันในงบที่มันต่ำกว่านั่นเองนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากใช้รถในราคาที่มันจับต้องได้แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะเขาเรียกว่าให้มาก็ครบเหมือนกันไม่ได้ตัดอะไรไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าเครื่องยนต์ก็เป็น 2.2 อย่างที่พี่แอ๊กบอกแรงม้าลดลงมามาดู SMS หน้าจออันนี้ตอบไปแล้วเลื่อนหน่อย SMS หน้าจอเดี๋ยวมารับสายก่อนรับสายก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับได้ยินครับครับจะสอบถามระหว่างมิวเอ็กซ์ตัวใหม่ล่าสุดปัจจุบันครับกับ Fortuner 2.8 นะฮะครับอยากให้ช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันข้อดีข้อแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างเอามิวเอ็กซ์ต้องเป็นเครื่องใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ 1.9 ได้ 3,000 3,000 ไปเทียบกับ Fortuner 2.8 TRD หรือเปล่าธรรมดาครับธรรมดา
2.8 ขับ2ตัวขับ4ไม่ใช่ TRD ฮะเป็นขับ4ปกติขับ4ขับ2ครับขับ4ครับขับ4เหมือนกันเลยก็โดยสรุปอย่างนี้นะครับถ้าเรื่องของบอดี้เนี่ยมิวเอ็กซ์เนี่ยจะมีการปลดของบอดี้เนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะเป็นการผ่านการไมเนอร์เชนมาแล้วคือผ่านครึ่งทางของการทำตลาดในบอดี้นี้แล้วนะครับถ้าจะวัดกันยาวๆ10ปีเนี่ยนะครับฟอร์จูเนอร์ดูได้เปรียบที่บอดี้นะครับแต่สิ่งที่มิวเอ็กซ์ได้เปรียบเลยก็คือความเรียบง่ายนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มีใช้มาพอสมควรแล้วตั้งแต่D-Max ตัวก่อนนะครับแล้วก็มา All New แล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่น Minor Change นี้ก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานเรื่องของอะไรต่างๆความคุ้นเคยต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ Mule X เองเนี่ยไม่ได้ใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาให้เยอะครับใส่แต่พื้นฐานแล้วก็ระบบที่มีให้ใช้ทั่วๆไปเท่านั้นเองนะครับทำให้ราคามันไม่ได้กระโดดไปมากแล้วก็การนั่งภายในของเบาะแถวที่2เนี่ยนะครับถือว่านั่งสบายนะครับแล้วก็การเซตรถแบบสไตล์ Isuzu เนี่ยเน้นความประหยัดแล้วก็วัสดุภายในเนี่ยถือว่าโอเคจะตรงข้ามกับ Fortuner เลยก็คือ Fortuner เน้นความหรูหราความหรูหรานะครับแล้วก็แฝงความสปอร์ต 2.8 ขับ4เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็ค่อนข้างลงตัวในแง่ของสมรรถนะความประหยัดนะครับอัตราเร่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยถึงแม้ Fortuner จะมีเครื่องยนต์แค่ 2.8 แต่ว่าวิ่งดีกว่า 3.0 ของ Mule X นะครับแต่ว่า Fortuner เองก็อาจจะมีข้อด้อยกว่าก็คือในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เรื่องของราคาที่ดูแล้วตอนซื้อเรารู้สึกว่ามันแพงนะครับฮะแต่ที่ผมนั่งมาเนี่ยผมคิดว่า Fortuner เนี่ยให้แอร์ลาวข้างบนเนี่ยแล้วก็แถวที่3อ่ะมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภายในอ่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วช่วงล่างที่เขาให้มาเนี่ยรู้สึกว่าจะมันมีความเฟิร์มเนี่ยมากกว่า Mule X นิดนึงแน่นอนมันต่างกัน Mule X อันนี้เขาตั้งใจมาเซตให้นิ่มนวลเลยถ้าคนขับรถธรรมดาแต่ชอบมันนิ่มนวลนุ่มนวลแต่เมื่อไหร่ที่ใช้ความเร็วจะรู้สึกว่ามิวเอ็กซ์อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะมันได้อย่างต้องเสียอย่างเขาเซตมาเขาเลือกเลยว่าเอานิ่มนวลเครื่องยนต์แบบ 3,000 ก็จริงแต่ว่าเน้นประหยัดเหมือนกันนะถึงจะเป็นซีซีเยอะแต่ก็การตอบสนองของเครื่องยนต์ก็จะไม่กระโชกโคกห้าไปแบบนิ่มๆค่อยๆขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคุณประเสริฐต้องไปลองรถเองว่าคุณชอบแบบไหนทั้งสองรถนี้เป็นรถตลาดอยู่แล้วทั้งคู่ครับค่ะเพราะนั้นอยู่ที่สไตล์การขับขี่แล้วก็ความชอบส่วนตัวเลยครับดีทั้งคู่ครับบอกสรุปให้คือดีทั้งคู่ครับแล้วตัวไหนตัวใหญ่มันจะประหยัดน้ำมันกว่ากันถ้าวิ่งกันทางยาววิ่งทางยาวความเร็วเท่าไหร่ครับประมาณ120อ่ะฮะ120ปกติแล้วประหยัดเลยถ้าประหยัดผมว่าไม่หนีกันเยอะผมว่า Toyota ได้เปรียบกว่าด้วยเพราะตอนนี้พอมาเป็นพาร์ทไทม์แล้วปุ๊บเนี่ยเครื่อง 2.8 เวลาวิ่งทางยาวปุ๊บรอบเครื่องมันจะต่ำมากเพราะเกียร์ได้เปรียบนะฮะเกียร์จะได้เปรียบ Mule X อยู่1สเต็ปถูกต้องนะฮะเอาจริงๆแล้ว CC น้อยกว่าก็ประหยัดกว่าด้วย120เนี่ยประมาณรอบเครื่องไม่เกิน 1,800 ครับฮะแล้วเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยMule X จะนุ่มนวลกว่าเหรอครับเวลานั่งการขับขี่ใช่ฮะถ้าเทียบกันเดิมๆด้วยกันนะเวลามันลงขึ้นลงคอสะพานเนี่ยมิวเอ็กซ์จะนิ่มนวลกว่าแต่ว่าเวลาขับในทางปกติเนี่ย Fortuner เนี่ยมันจะมีการทรงตัวได้ดีกว่าอ๋อการทรงตัวดีกว่านะครับใช่ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดขับเร็วนะใช่ความเร็วเดินทางแบบเนี่ย120อย่างเงี้ยฟีลไอ้ Fortuner มันรู้สึกมันเฟิร์มกว่ามันนิ่งกว่าอ๋อก็คือการขับขี่จะมั่นใจกว่าบ้างว่างั้นครับสำหรับคนที่ขับรถเร็วนะกรณีนี้นะ120เดินทางไกลนะ คือมันสามารถควบคุมรถได้ดีกว่ามันบางคนแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนบอกว่ามันแข็งไปถ้าเทียบกับ Mule X นะ Mule X มันจะนิ่มนวลทุกย่านความเร็วเลยอย่างนี้ดีกว่าโดยบางครั้งความเร็วสูงก็ทำให้เราไม่มั่นใจเพราะความที่รถมันนิ่มมันยบยาบเอางี้ดีกว่านะแล้วเรื่องระบบเบรก2ตัวเนี้ยไหนระบบเบรกดีกว่ากันครับดีทั้งคู่ฮะพอๆกันเลยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับทั้งสองรุ่นฟอร์จูเนอร์ถือว่าระบบเบรกดีแล้วฮะนะครับข้างหน้าให้สี่พอไปใช่ครับเพราะว่ารุ่นเก่าที่ใช้อยู่ใช้วีโก้ก็มันระบบเบรกมันค่อนข้างยาวระยะเบรกมันยาวมากตอนโตโยต้ามีการปรับปรุงเรื่องเบรกมาเยอะมากครับใช่สำหรับตัวฟอร์จูเนอร์ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะเรื่องเบรกโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับมาที่คำถามใน Facebook หน่อยคุณวชิราถามว่าบูทเกียร์แตกเกิดจากอะไรครับการใช้งานครับแล้วก็ลักษณะของพฤติกรรมการใช้งานด้วย mm-hmm. อย่างเช่นการใช้งานบูทคันเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพลาสติกครับพอผ่านการใช้งานปุ๊บพลาสติกเนี่ยมันก็เกิดการล้าตัวแข็งตัวกรอบ
นะครับแตกเปื่อยตัวสายเกียร์เนี่ยหรือว่าตัวสลักเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากตัวเบ้านะครับพออย่างนี้ปุ๊บเราขยับตำแหน่งเกียร์ได้แต่ว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนสังเกตง่ายๆเลยก็คือเราขยับตำแหน่งคันเกียร์ไปเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามแต่รถไม่ขยับเราอย่าเพิ่งนึกว่าเกียร์พังนะลองดูที่ไฟที่บริเวณหน้าปัดก่อนว่ามันเลื่อนตามมือเราหรือเปล่าอันนี้ในเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ใช่ฮะถ้าเกียร์ธรรมดาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันหลวมควงได้ทุกเกียร์ระยะฟรีระยะฟรีเยอะเหลือเกินเข้าเกียร์ผิดเกียร์ถูกก็คือบูทอยู่ที่ดั้มจุกข้างล่างเนี่ยผมเคยเข้าเกียร์ไม่ได้เลยหรือมาเปลี่ยน30บาทบูทเกียร์เนี่ยรถเก๋งทั่วไปนะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าการมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ